ัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีประจำวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ค่ะช่วงสายวันนี้ที่หอประชุมสำนักงานมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีได้มีกำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมีนางเกิดสิริสเวทมาลานนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวรายงานต่อนายวิสิทธิ์สินลือนามปลัดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้พร้อมทั้งได้มีการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยทั้งนี้สำหรับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่จัดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อรวมพลังสามัคคีกันของกลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยการร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดเพราะนับเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนจังหวัดและประเทศชาตินอกจากนี้ยังมีพิธีทำบุญทางศาสนามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ใช้แรงงานมีการมอบของขวัญของรางวัลตลอดจนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมงานด้วยอย่างไรก็ดีในวันนี้ทางสภากาชาดจังหวัดจันทบุรีก็ยังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ร่วมทำบุญโดยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนซึ่งนับว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่สำหรับในวันสำคัญอย่างวันแรงงานแห่งชาติของปีนี้อีกด้วยค่ะ